วันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดอรุณครับแต่ว่าวันนี้ผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่งเขาจะมาแนะนำวัดอรุณให้เรารู้จักนะครับผมไม่พูดเองแล้วครับมีคนบอกพูดมากฟังแล้วเบื่อไปฟังสาวๆมั่งแล้วกันนะนั่งรออยู่นี่แล้วน้องสาวยุ้ยสวัสดีครับอ้าวพี่โหนี่กำลังจะโทรตามพอดีเลยค่ะเนี่ยมาขอโทษทีเลทนิดนึงอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทานไปแล้วนี่ผมจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นไงหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยแล้วค่ะยุ้ยพี่อยากรู้ประวัติวัดอรุณน่ะมาหลายครั้งแล้วก็คือมาถ่ายรูปอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิโอ้เป็นวัดตั้งแต่สมัยเราเนี่ยยังไม่รู้อยู่ไหนเลยค่ะเป็นวัดสมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยเป็นวัดราชวรารามชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี้ยเป็นที่ตะวันตกครับซึ่งเนี้ยคือแม่น้ำเจ้าพยาติดเลยเนี่ยฮะใช่แล้วตะวันออกเป็นถนนอรุณอมรินทร์ครับคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแผนที่ของกรุงธนบุรีมันเป็นลักษณะไหนเดิมทีเนี้ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าตำบลวัดมะกอกที่เราอยู่เนี่ยนะใช่เนี่ยคือไม่ใช่กรุงเทพนะพี่เป็นจังหวัดต่างจังหวัดแล้วนะเนี่ยใช่ใช่โอ้มาอยู่ต่างจังหวัดเลยใช่แล้วก็เปลี่ยนจากวัดมะกอกภายหลังก็เป็นวัดแจ้งเออชื่อดีเนาะใช่เออแล้วทำไมเขาถึงเปลี่ยนจากวัดมะกอกมาเป็นวัดแจ้งอะครับอ้าวอยากรู้ใช่ไหมน้องก็อยากบอกเล่ามาที่เดิมทีเนี่ยพระเจ้ากรุงธนบุรีทราบใช่ไหมคะพระเจ้าตากเราเนี่ยนะใช่ท่านล่องเรือมาตอนที่สร้างกรุงใหม่ๆแล้วพอล่องเรือมาปุ๊บเนี่ยอ้าวจะล่องไปไหนแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางท่านก็เลยอธิษฐานจิตว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยเมื่ออาทิตย์ขึ้นที่ใดก็เราจะใช้ที่ตรงนั้นแหละเป็นที่สร้างกรุงใหม่ของเราเลยแล้วแสดงว่ามาสว่างที่ตรงนี้แน่ๆสว่างขนลุกเลยอ่ะโอ้เนี่ยพูดยังขนลุกลุกจริงๆเนี่ยเหมือนท่านแบบตั้งจิตไว้ว่าตรงไหนที่เหมาะกับที่จะสร้างก็คือเอาตรงนั้นค่ะแล้วก็เนี่ยท่านก็เลยได้เริ่มเอาเรือเทียบท่าแล้วก็ขึ้นมาเลยแล้วก็บอกเนี่ยประชาชนเปลี่ยนชื่อใช่อ๋อมิน่าก็คือใช้วัดแจ้งหรือวัดอรุณเนาะอรุณก็คืออรุณก็คือเนี่ยแหละสว่างอ๋อมีความหมายตรงนี้มีความหมายตรงนี้ท่านก็เลยใช้ชื่อง่ายๆนี่แหละแต่ว่ามีความหมายแล้วก็มีที่มาที่ไปก็ตอนนี้ก็ไม่มีใครค่อยรู้จักวัดมะกอกเลยนะใช่น้อยมากน้อยมากคือถ้าไม่ค้นหาประวัติอะค่ะก็ไม่ทราบทุกคนก็เด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักแต่วัดอรุณวัดอรุณบางคนก็ไม่ทราบว่าอรุณราชวรารามใช่ตอนนี้ต้องเรียกให้เต็มเลยนะใช่เราจะมาย่อๆอย่างนี้จะไม่ค่อยได้แล้วนะครับทีนี้พอพูดถึงวัดแจ้งใช่ไหมใช่จะนึกถึงอะไรรู้ป่ะยักษ์วัดโคกับยักษ์วัดแจ้งเนี่ยที่เมื่อก่อนมีตำนานตีกันที่ท่าเตียนกันลาบเลยเนี่ยแสดงว่าตรงนี้ต้องมีวัดวัดแจ้งแน่เลยอ้าวใช่อยู่ตรงไหนจะพาไปดูได้ไหมอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแต่เดี๋ยวขอแนะนำก่อนว่าประวัติเป็นมายังไงอ่ะจะมียักษ์สองตนเนี่ยยืนอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้าอุโบสถยักษ์ที่มีกายสีขาวพี่ต้องดูให้ดีสีเขาไม่เหมือนกันนะสีต่างกันชื่อต่างกันสีกายสีขาวเรียกสหัสเดชะและกายสีเขียวอันนี้ทุกคนรู้จักทศกัณฐ์อ๋อใช่ชื่อคุ้นเลยคันนี้ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วเขาก็มีหน้าที่คงจะปกป้องที่ซุ้มประตูวัดแห่งนี้เขาเป็นคนดูแลปกป้องไล่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อของคนไทยคนโบราณเราไปเดินผ่านเพื่อเป็นสิริมงคลกันดีกว่าอ้าวแน่นอนได้เลยเราต้องไปอันนี้โอเคยังหายเหนื่อยยังกินน้ำเสร็จยังเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราไปกันเลยออกแดดแล้วนะค่ะทากันแดดยังลุยลุยลุยโอเคครับไปค่ะเบื้องหน้าของเราท่านคือยักษ์สองตนที่เรามาเพื่อการนี้สวยจังท่านคือเทพปกปักรักษาสถานที่เลยป้องกันอันตรายป้องกันทุกอย่างสิ่งใดที่จะมาเดินไปดูใกล้ได้ไหมครับเชิญเลยค่ะส
ีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นองค์ทศกัณฐ์ใช่ไหมครับใช่แล้วส่วนสีขาวจำชื่อไม่ได้แล้วครับยุ้ยทุกคนรู้จักดีแต่ท่านองค์ที่กายสีขาวเนี่ยคือสหัสเดชะท่านจะแตกต่างกันสีต่างกันชื่อต่างกันหน้าที่ต่างกันท่านเป็นทวารบาลเขาเรียกผู้รักษาประตูไม่ใช่โกนะพี่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะกำลังจะว่าพูดเลยไม่ใช่โอเคขอดูใกล้ๆนี้ครับทำไมงานผลงานนี่เหมือนกับเหมือนของจีนเนาะเรามาดูศิลปะงานกระเบื้องศิลปะงานกระเบื้องใกล้ๆครับตอนยุคนั้นสมัยนั้นอยุธยาเฟื่องฟูคนจีนเข้ามาคนจีนก็มีส่วนในการช่วยสร้างด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยจะเห็นการปูนปั้นกระเบื้องต่างๆสวยงามละเอียดละออใช่ค่ะอลังการงานสร้างมากแล้วกว่าจะติดนะกว่าจะโอ้โหประกอบสุดเดี๋ยวเราเดินผ่านเพื่อเป็นสิริมงคลได้ใช่ไหมครับได้เลยค่ะโอ้สวยจริงๆเลยยุ้ยมีอีกทีเด็ดหนึ่งเหรอที่มาที่เนี่ยใครไม่ทำถือว่ามาไม่ถึงเอ้าคืออะไรอ่ะเป็นการเสริมสิริมงคลมหามงคลของหนึ่งครั้งในชีวิตเราต้องทำไม่พลาดให้ไวเลยน้องที่ไหนที่ไหนคืออะไรทางนี้เลยค่ะบอกก่อนได้ไหมคะท่านชมกระซิบนะอย่าบอกใครนะเพราะเดี๋ยวคนอื่นเขาทำตามเรานี่เหมือนไม่มีคนรู้เลยนะไปเป็นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินครับใช้บรรทมเหรอครับเป็นเตียงแล้วเราไปทำอะไรจากไม้เราจับไปลอกโหลอดได้ไหมต้องไปดูขนลุกอีกแล้วว่ะลอดยังไงไปแล้วดีกว่านะสนไหมสนอย่างแรงเลยครับไปครับขอบคุณยุ้ยกับโบมากนะครับที่พามาเที่ยวที่นี่นะครับสบายมากพี่ยุ้ยก็ยินดีเหมือนกันที่พี่ให้ยุ้ยให้เกียรติยุ้ยมาในวันนี้ถ้ามาเองนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะก็ถือว่ามาถ่ายรูปมาเที่ยวอะไรอย่างเดียวเลยแต่ที่ชอบมากคือได้มีโอกาสลอดแท่นบรรทมพระเจ้าตากครับค่ะใช่ค่ะเป็นอะไรที่โอ้สุดยอดคือครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วก็มันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องศึกษาถ้าเราศึกษาเรามาถ่ายรูปแล้วแบบนี้มันก็น่าเสริมมากจะเป็นแบบนั้นยุ้ยครับแล้วเราจะมายังไงอ่ะของยุ้ยมายังไงวันนี้อ๋อของยุ้ยค่ะคือยุ้ยจะไปท่าเตียนก่อนครับจะขึ้นเรือข้ามฟ้าแล้วเรือก็จะมาจอดตรงหน้าวัดโอ้อย่างนี้ถือว่าเร็วเลยดีครับใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ฟรีนะคะเท่าไหร่ครับค่ะโอ้ก็คุ้มอ่ะไปกลับ8บาทอ่ะใช่ไหมฮะข้ามฟากมา4บาทเท่านั้นเองจอดโอ้ลมเย็นค่ะครับครับโอ้อย่างนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าคงได้ไปกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กด Subscribe ปุ่มตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ